สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขนลุกร่างทรงผันแปรมีหญิงมาบอกให้ช่วยเช้ามาเจอเต็มเต็มวันที่9กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านวังใหญ่หมู่ที่12ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้ออกมาดูต้นตะเคียนขนาดใหญ่3ถึง4คนโอบที่จมอยู่ในแม่น้ำยมลักษณะล้มขวางลำน้ำไว้ซึ่งชาวบ้านได้เล่าว่ามีร่างทรงได้เดินทางมาที่นี่รับฝันเห็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ล้มขวางลำน้ำยมใกล้กับวัดวังใหญ่เลขที่117หมู่ที่12ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นจึงได้สอบถามกับชาวบ้านและเดินทางไปดูที่บริเวณแม่น้ำยมที่แห้งแทบจะไม่มีน้ำเหลือเลยพอเดินทางมาถึงตรงทางโค้งน้ำของหมู่บ้านพบเห็นลักษณะขอนไม้ที่พ้นน้ำมาเล็กน้อยโดยในวันที่7กรกฎาคม2563ได้ใช้รถแบ็คโฮลขุดสำรวจโดยรอบพบต้นตะเคียนขนาดใหญ่3ถึง4คนโอบความยาวกว่า100เมตรซึ่งต้นตะเคียนดังกล่าวได้พบในวันที่มาขุดสำรวจชาวบ้านได้มีการจุดธูปเพื่อขอขมาโดยธูปที่จุดนั้นไม่ปรากฏเลขให้เห็นแต่พอมาเช้าวันนี้ชาวบ้านพบเห็นธูปที่มีชาวบ้านได้จุดขอขมาไว้เลขชัดเจนมากคือ59 98 82และ598ชาวบ้านบอกว่าวันที่จุดธูปนั้นไม่มีใครเห็นเลขที่ธูปเลยเพิ่งมาเห็นกันวันนี้ยังแปลกใจอยู่ว่าเมื่อวานหลังจากขุดสำรวจแล้วฝนตกลงมาอย่างหนักทำไมธูปนั้นไม่ละลายหายไปแถมยังขึ้นเลขให้เห็นชัดเจนอีกด้วยทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ